เยอรมันเชฟเพิร์ดคือสุนัขที่มีความเป็นเลิศและได้รับความนิยมไปทั่วโลกสามารถฝึกอบรมได้อย่างดีเยี่ยมและฉลาดเป็นอันดับต้นๆของสายพันธุ์สุนัขทั่วโลกเลยครับจัดได้ว่าเป็นสุนัขที่มีความสามารถรอบด้านเราจึงมักจะเห็นเยอรมันเชฟเพิร์ดในงานราชการทหารและตำรวจทั่วโลกหรือยังเป็นสุนัขบ้านที่มีความน่ารักอีกด้วยครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปทำความรู้จักกับเยอรมันเชฟเพิร์ดอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเยอรมันเชฟเพิร์ดเป็นสุนัขในกลุ่มที่1สุนัขเลี้ยงแกะตามการจัดกลุ่มสุนัขขององค์กรสุนัขโลก FCI โดยที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ซึ่งได้อ้างอิงสมาคมของเยอรมันอีกชื่อมีชื่อย่อเรียกง่ายๆว่า SV ได้กำหนดมาตรฐานสายพันธุ์เยอรมันเชฟเพิร์ดขึ้นมาครับเยอรมันเชฟเพิร์ดเป็นสุนัขใช้งานขนาดกลางที่มีความฉลาดความมั่นใจและมั่นคงแข็งแรงมีพลังมีกล้ามเนื้อและโครงสร้างที่ฟิตแอนด์เฟิร์มและเป็นสุนัขที่ฝึกได้ง่ายมากเลยครับเยอรมันเชฟเพิร์ดถูกพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาในเยอรมันตั้งแต่ช่วงปีค.ศ.1899โดยกัปตันแม็กวอนสเตฟานิสโดยมีแนวคิดที่จะทำสุนัขใช้งานที่ฉลาดมีอารมณ์ที่มั่นคงมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงและเก่งรอบด้านเชื่อกันว่าเยอรมันเชฟเพิร์ดถูกพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาจากการผสมพันธุ์กันระหว่างทูริงเจียนและเวอร์ทุนเบิร์กเยอรมันเชฟเพิร์ดที่ขึ้นทะเบียนตัวแรกคือฮอลแลนด์วอนกราฟลาฟ SZ1 และสุนัขตัวที่ดังที่สุดคือฮิกเตอร์วอนชวาเบน SZ13 ผู้ชนะเลิศตำแหน่งซีเกอร์ปี1900และ1901หลังจากนั้นสุนัขเยอรมันเชฟเพิร์ดเริ่มเป็นที่แพร่หลายในประเทศอื่นๆจากการที่เยอรมันเชฟเพิร์ดเป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องลินตินตินและถูกเอาไปใช้เป็นสุนัขทหารในสงครามโลกส่วนในปัจจุบันนั้นเยอรมันเชฟเพิร์ดเป็นสุนัขที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับ2ในอเมริกาและเป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วโลกเลยครับเยอรมันเชฟเพิร์ดที่ดีต้องมีความสมส่วนแข็งแรงมีพลังมีกล้ามเนื้อและโครงสร้างที่ฟิตแอนด์เฟิร์มและจิตประสาทที่มั่นคงเพื่อที่จะเป็นสุนัขใช้งานได้ดีตัวผู้มีส่วนสูงที่ 60-65 เซนติเมตรน้ำหนัก 30-40 กิโลกรัมส่วนตัวเมียส่วนสูงอยู่ที่ 55-60 เซนติเมตรน้ำหนัก 22-32 กิโลกรัมครับขนของเยอรมันเชฟเพิร์ดแบ่งเป็น2วาไรตี้คือขนสั้นและขนยาวโดยลักษณะขนมี2ชั้นสีของเยอรมันเชฟเพิร์ดมีได้หลายสีซึ่งมีทั้งสีเดียวล้วนและ2สีโดยในมาตรฐานสายพันธุ์ได้ระบุไว้หลายสียกเว้นสีขาวสีที่พบเห็นได้ทั่วไปคือสีแบล็กแอนด์แทนแบล็กแอนด์เลดไบคัลเลอร์หรือสีเดียวเช่นสีดำและสีเซเบอร์ครับในด้านนิสัยและอารมณ์สุนัขเยอรมันเชฟเพิร์ดมีทั้งความฉลาดมีความมั่นคงความมั่นใจไวต่อสิ่งเล้าและยังขี้อ้อนขี้ประจบเอาใจเก่งอีกด้วยครับจึงสามารถเป็นได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นใช้ในงานราชการทหารตำรวจเป็นสุนัขกู้ภัยเป็นสุนัขนำทางหรือเป็นทั้งสุนัขบ้านที่น่ารักมากๆเลยครับในด้านการฝึกฝนเยอรมันเชฟเพิร์ดเป็นสุนัขที่ฉลาดฝึกได้ง่ายสามารถทำได้หลายอย่างซึ่งในปัจจุบันการที่จะพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปได้นั้นเยอรมันเชฟเพิร์ดทุกตัวที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์จะต้องสอบคัดพันธุ์ที่เรียกชื่อย่อว่า IGP เพื่อเป็นการรับรองว่ายังมีคุณสมบัติของการเป็นสุนัขใช้งานที่ดีโดยมีการทดสอบในเรื่องการสะกดรอยการเชื่อฟังคำสั่งและการอารักขาต่อสู้ป้องกันครับสวยและมีสมองคือปรัชญาในการเพาะพันธุ์สุนัขเยอรมันเชฟเพิร์ดของกัปตันแม็กวอนสเตฟานิสคือต้องสวยด้วยและฉลาดและใช้งานได้ด้วยครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ